ครับวันนี้เราจะพามาดูขนาดเครื่องอบผ้าขนาด50 กิโลกรัมครับวันนี้เรากำลังเทสเครื่องนะครับเครื่องนี้เราจะทำส่งที่เขาคอครับแถวแคมป์สนนะครับลูกค้าจะเอาไปอบผ้าพวกงานผ้าโรงแรมรีสอร์ทวันนี้ก็ใช้เวลาทำอยู่ก็เกือบเดือนเหมือนกันครับเพราะว่าเริ่มตั้งแต่ก็ทำแทบโครงสร้างแทบจะหมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงชุดหน้าฝาประตูกระจกฝาล่างฝาบนฝาล่างนี่ตัดใหม่เลยนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันผุเยอะเราก็เลยตัดใส่เหล็กให้ใหม่ใกล้เคียงกับเครื่องมือหนึ่งมากเลยครับครับมาดูเวลาการทำความร้อนครับแป๊บเดียวครับ80 องศาปกติถ้าให้ลูกค้าใช้ก็อบผ้าโรงแรมก็จะอยู่90 องศานะครับตัวนี้ก็คือเรากำลังลองอบผ้านวมครับก็ไม่ต้องใช้อุณหภูมิที่สูงมากครับมาดูด้านข้างก็คือเราขัดพ่นสีแล้วก็เคลือบด้วยแลกเกอร์ครับก็ทำแบบรถยนต์เลยทางด้านของโลโก้บริษัทของโปรแกรมก็เป็นของมือหนึ่งกระจกได้ของใหม่เลยครับตัดใส่ใหม่หมดมาดูด้านหลังบ้างครับเดี๋ยวเราพามาดูด้านหลังถังแก๊สนี่ใช้ถังเล็กเทสก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใช้เครื่องใหญ่ๆเนี่ยก็แนะนำเป็นถัง48 กิโลจะดีกว่าครับมาดูด้านหลังด้านหลังนี่เรายังไม่ได้เก็บงานครับวันนี้แค่เราเทสแล้วก็เดี๋ยวจะส่งลูกค้าเดี๋ยวเราเก็บงานให้อีกทีต้องทำความสะอาดอีกมอเตอร์หมุนตะกร้ากับมอเตอร์พัดลมเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นของใหม่มือหนึ่งแกะกล่องเลยนะยังไม่ได้ใส่เป็นของมือสองเดี๋ยวเราพามาดูเรื่องของลูกปืนครับอันนี้ก็จะเป็นลูกปืนของมูเล่กลางแล้วก็จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหน้าทั้งหลัง2 ลูกเลยใช้เพลา1 นิ้วแล้วก็ลูกหน้าลูกหลังของตัวที่หมุนขับตะกร้าครับก็เปลี่ยนเป็นของมือหนึ่งหมดก็สินค้ารับประกันให้1 ปีนะครับเดี๋ยวย้ายมาดูฝั่งข้างหน้าบ้างครับอันนี้ก็ส่วนของโปรแกรมก็เปลี่ยนใหม่ฝั่งขวาก็คือกล่องจุดแก๊สเคี่ยวสปาร์กรางแก๊สนะครับกล่องเราก็ทำใหม่เดี๋ยวลองเปิดผ้าดูผ้าก่อนครับอันนี้ตะกร้าก็คือเราขัดทำสีให้ใหม่นะครับสีเป็นสีพิเศษครับสีธรรมดานี่พ่นได้ลอกทนความร้อนไม่ได้จับผ้าดูครับโอเคก็จะแห้งแล้วครับมาดูด้านล่างบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิดก็ไม่ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โอเคพอดีถ่ายอยู่คนเดียวจับอีกมือนึงจับมือถือด้านล่างก็จะมีไอ้ที่กองใยผ้านะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นใหม่อ่ะตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กทําให้ใหม่หมดครับใส่เป็นเหล็กใหม่เหล็กดำแผ่นดำกระจกนี่เราก็ทำให้ใหม่ครับเวลาล็อกประตูเนี่ยเราก็จะใส่ตัวที่เป็นแม่เหล็กถ้าเครื่องนี้ก็จะใส่2 ตัวด้านข้างแล้วก็จะเก็บขอบด้วยกระดูกงูครับกันบาดอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์แม่เหล็กเอาไว้เซ็นเซอร์ประตูเวลาเปิดประตูเนี่ยเครื่องก็จะหยุดหมุนนะครับไม่งั้นก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานครับเดี๋ยวเราจะพามาดูการจุดแก๊สด้านบนหลังเครื่องบ้างนะครับพามาดูครับครับขึ้นมาดูกันปุ๊บจุดแป๊บเดียวติดเลยครับไม่ต้องไปรอนานสปาร์กนานขอให้มีประกายไฟปุ๊บติดเลยถึงลมมันจะแรงก็ตามครับก็คือเราดีไซน์ก็ลองหลายอย่างลองจนชัวร์มาดูความร้อนอุณหภูมิเราตั้งไว้80 องศาตอนนี้78แล้วครับเร็วมากอ่ะ80แก๊สตัดถ้าผ้าโรงแรมผ้าหนาๆผ้าเช็ดตัวเนี่ยสบายมากเลยครับแห้งเร็วผมการันตีได้เลย45 ถึง 50 นาทีแห้งน้ำหนักเครื่อง50 กิโลครับเครื่องนี้
ถ้าสนใจเรื่องราคาเรามีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังขอบคุณครับ